ที่ศาลาการประเรียนวัดพระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินข้ารับราชการทหารกองประจำการในเขตพื้นที่อำเภอชนแดนมีชายไทยที่เข้าเกณฑ์แรงงานตัวพร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายเพื่อตรวจข้ารับทหารกองเกินจำนวน741คนในพื้นที่9ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนพุทธบาทซับพุซาท่าข้ามศาลาลายลาดแคตะกุดไรดงขุยบ้านกล้วยอำเภอชนแดนซึ่งต้องการยอดส่งเข้ากองประจำการจำนวน116คนโดยแยกเป็นทหารบกจำนวน68คนทหารเรือจำนวน48คนโดยมีพันโทชาตินักรบพรสิริรัตน์ผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่14จังหวัดตากเป็นประธานการตรวจเลือกทางนี้บรรยากาศทั่วไปเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยมีบรรดาผู้ปกครองญาติมิตรตามมาเชียร์ให้กำลังใจในครั้งนี้กันอย่างคึกคักและเมื่อถึงเวลาสำคัญในภาคบ่ายคือช่วงของการจับใบดำใบแดงชายไทยที่ผ่านการเกณฑ์เข้ามาคัดเลือกซึ่งทันทีที่เริ่มจับใบดำใบแดงกองเชียร์ต่างก็ส่งเสียงเชียร์ดังสนั่นและตะโกนให้ได้ใบแดงซึ่งบางคนที่จับได้ใบดำก็แสดงความดีใจกระโดดโลดเต้นอย่างลืมตัวตรงกันข้ามกับคนที่จับได้ใบแดงบางคนก็มีอาการหมดแรงจนเจ้าที่ต้องช่วยกันประคองนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งสีสันในบรรยากาศของการคัดเลือกทหารเมื่อมีสาวประเภท2หลายรายเช่นนายสุพิชยาหรือน้องโซราพันคำอายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่315ทับ1หมู่13บ้านลาดน้อยตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์คณะการจัดการปีที่2บอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มาคัดเลือกทหารบอกว่าชอบทหารเป็นชีวิตจิตใจเพราะฐานเกณฑ์ร่างกายแข็งแรงส่วนนายพัชรพัฒน์หรือน้องพรีมมีสุขอายุ21ปีบ้านอยู่บ้านดงแขวนตำบลท่าข้ามกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ปี3บอกว่าอยากมีแฟนเป็นทหารเพราะทหารบริการดีเยี่ยมโดยกล่าวทิ้งท้ายว่าพวกเรามาคัดเลือกทหารกัน3คนเพราะรักทหารทุกคน